สวัสดีค่ะพบกับทัพทีมในLego Guideกันนะคะแล้ววันนี้ทัพทีมจะพาทุกๆคนไปสำรวจเส้นทางรถไฟยกระดับกันที่สถานีรถไฟขอนแก่นค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องเส้นทางการวิ่งของรถไฟที่เป็นเส้นทางยกระดับนะคะภายในตัวจังหวัดขอนแก่นนะคะว่ามีเส้นทางจากตรงไหนไปถึงตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะรถไฟขอนแก่นโอ้โหภายในโอ่โถงมากนะคะมีบริเวณชานชาลาให้จอดรถรถรับส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรถโดยสารสามล้อแท็กซี่นะคะนี่ค่ะและเมื่อเราเดินเข้ามาภายในอาคารนะคะโอ้ยังโล่งๆอยู่เลยว้าวโอ้โหอันนี้ตัวสถานีขอนแก่นนี่ค่ะบรรยากาศภายในสถานีขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตารางเวลาเดินรถของสถานีรถไฟขอนแก่นนะคะถ้าเกิดผมจะนั่งรถไฟในช่วงที่ทางมันยกระดับนะต้องนั่งสถานีไหนถึงไหนบ้างยกระดับอะไรนะครับยกแค่ขอนแก่นขอนแก่นไปถึงสถานีอะไรครับที่ยังยกระดับอยู่ไม่ถึงครับมันสุดแค่เนี้ยครับยกแค่ในเมืองขอนแก่นครับอ๋อแล้วก็ลงใช่ไหมเหมือนข้ามแยกจุดตัดไปเฉยไปออกจากนี้ไปฝั่งละประมาณ4กิโลครับตอนนี้จะเป็นหลังรถตักตอนนี้จะเป็นประมาณ3เดือนครับครับก็คือแสดงว่าสถานีหน้านี่ก็คือลงพื้นดินแล้วถูกไหมเขายกแค่ในเมืองครับผมเพราะว่าทางคู่คือมันต้องปกติมีทางเดียวทางคู่ต้องมีสองทางแล้วในเมืองมันขยายไม่ได้ก็ต้องยกขึ้นจะได้ไม่ต้องมาคอยปิดการตลาดเข้าใจว่าเขายกตลอดไม่เนาะยกแค่ในตัวเมืองแค่ข้ามเฉยๆเนาะฝั่งนี้แค่หลังโลตัสก็ลงแล้วครับมันต้องค่าสมมติว่าจะนั่งไปค่ะจะต้องลงประมาณสถานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อสถานีสำราญหรือเปล่าถ้าฝั่งนี้ใกล้สุดก็เป็นสำราญฝั่งนี้ใกล้สุดเป็นท่าพระมาสำราญเนาะโอเคค่ะจะมีช่วงเช้าสักกี่โมงครับพี่ขบวนนี้จะลงแค่9 โมงอ๋อไป9 โมงดีกว่าไปทางสำราญเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นเมื่อสักครู่นะคะก็ได้ความมาว่าเส้นทางที่มันยกระดับเนี่ยก็คือมันจะมียกระดับแค่ในช่วงตัวเมืองเท่านั้นเองเนื่องจากการแก้ปัญหาการจราจรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยรถไฟเนี่ยมันวิ่งผ่านตัวเมืองใช่ไหมมันก็ต้องกั้นไม้ต้องกั้นไม้ไว้ให้รถไฟวิ่งไม่นั้นมันเกิดการติดขัดของการจราจรในตัวเมืองเขาเลยยกระดับสูงขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นรถไฟกับรถมันก็จะไม่ตัดกันละมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ทีนี้ถามพี่เขาบอกว่ามันจะยกแค่ในช่วงตัวเมืองเท่านั้นเองพอผ่านไปนิดนึงมันก็จะลงละลงระดับดินเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นแผนการของเราแผนการเดินทางของเราแล้วพรุ่งนี้เราจะลองนั่งรถไฟตั้งแต่สถานีท่าพระไปลงสถานีสำราญนะครับเราก็จะนั่งตั้งแต่ฝั่งโน้นขึ้นก็คือท่าพระขอนแก่นแล้วก็สำราญสามสถานีนะครับมันก็จะเก็บช่วงยกระดับเนี่ยครบหมดนะอ่ะมาก็เดี๋ยวเราจะให้พิธีกรภาคสนามน้องทัพทีมนะครับขึ้นรถไฟไปส่วนผมก็จะมีหน้าที่ขับรถไปรอรับกลับก็เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราพาไปขึ้นรถไฟยกระดับกันThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วค่ะที่สถานีรถไฟท่าพระนะคะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นรถไฟนะคะรถไฟจะมาประมาณรอบ 9:23 นาทีนะคะไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวสถานีท่าพระนะคะอาคารของชานชาลาที่รอนะคะเขาก็ได้มีการปรับปรุงใหม่นะคะทั้งอาคารที่จำหน่ายตั๋วแล้วก็ชานชาลาที่รอรถไฟนะคะก็ปรับปรุงใหม่ได้สวยงามมากเลยนะคะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเก่านะคะคือจะมีตัวมานั่งแบบเดิมอยู่เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันค่ะ5 บาทครับ5 บาทโอเคครับผมตอนนี้รถไฟมาแล้วนะคะขบวน415ค่ะเราก็สามารถเลือกที่นั่งเองได้นะคะก็ตอนนี้กำลังจะออกจากตัวชานชาลานะคะเมื่อกี้นี้ก็คือส่งพิธีกรภาคสนามน้องทัพทีมของเราขึ้นไปกับรถไฟนะครับเพื่อให้ไปเก็บภาพบรรยากาศรถไฟยกระดับในช่วงสถานีขอนแก่นนะครับมาฝากเพื่อนๆส่วนตัวผมก็มีหน้าที่ขับรถไปรับครับที่สถานีจุดหมายปลายทางของน้องทัพทีมก็คือสถานีสำราญนะครับก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่สถานีขอนแก่นนะคะก็เป็นสถานีหลักของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ขบวนนี้นะคะ415เนี่ยจะจอดที่สถานีขอนแก่นเป็นเวลา3นาทีนะคะเพื่อรับส่งผู้โดยสารค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นขบวนนี้ไปต่อนะคะก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นแล้วค่ะเตรียมขึ้นต่อตอนนี้พี่ขับยังไม่ถึงตัวขอนแก่นเลยรถติด
แสดงว่านั่งรถไฟนี่เร็วกว่านะโอเคโอเคตอนนี้นะครับน้องทับทิพย์ของเราก็เลยสถานีขอนแก่นแล้วนะครับกำลังจะเข้าสถานีสำราญซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการนั่งรถไฟของเราในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีสำราญแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงที่สถานีนี้กันนะคะสำราญแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้รถมารับแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถกันนะคะเป็นไงบ้างไวมากมากระยะทางประมาณ20กิโลเมตรในการที่นั่งรถไฟมาจากสถานีท่าพระสถานีขอนแก่นแล้วก็สถานีสำราญนะคะเดี๋ยวเราจะทำก็เดี๋ยวเราจะทำแมปให้อีกทีนะคะว่าจุดที่ยกระดับเนี่ยมันจะมีความยาวกี่กิโลเมตรกันค่ะถ้าสังเกตง่ายๆนะคะจะเลยบริเวณ Tesco Lotus นะคะของสาขา Tesco Lotus ตัวขอนแก่นนะคะเลยมาสักระยะหนึ่งเมื่อถึงถนนเหล่านาดีนะคะจุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ยกระดับขึ้นค่ะแล้วก็เข้ามายังชานชาลาของสถานีขอนแก่นนะคะส่วนที่สิ้นสุดจุดทางยกระดับเนี่ยก็จะเป็นบริเวณโรงพยาบาลค่ายพัชรินทร์ค่ะค่ายศรีพัชรินทร์นะคะโอเคก็วันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราด้วยนะคะและคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วไปกินอะไรที่ไหนนะคะก็ติดตามกันได้ที่ช่องเลโก้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย